นิดมึงวันมหัศจรรย์ก่อนก็ได้ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะเรามี21วันมหัศจรรย์ชีวิตกับสังฆะที่ผู้หญิงหลายคนตั้งใจจะมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ที่ชวนกันปฏิบัติชอบสังฆะของพุทธสาวิกาศีล10ในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเข้มแข็งได้ก็ต่อเมื่อเธอต้องเจริญสติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันค่ะเราพูดถึงเรื่องสติกับลมหายใจที่มีลมหายใจแห่งสติอลักขาจิตแล้วก็มีลมหายใจออกที่น้อมนำเอาความรักและความเมตตาออกไปสู่สรรพชีวิตทั้งหลายในทุกๆวันของ24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเราเราจะเห็นเลยว่าเราเติบโตและแข็งแกร่งอย่างไรแต่ใจของเราไม่เป็นทุกข์เป็นนี่เองจะเป็นความทุกข์ก็ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้เห็นถ้าคนที่เห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ได้สติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไม่ว่างานแต่ใจที่เกรี้ยงเกราจากกิเลสก็จะทำให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างนี้หรือเปล่าคะที่เป็นปาฏิหาริย์แห่งธรรมเมื่อเราทำหน้าที่มีหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมของเราเราจึงรู้ว่าธรรมะสักเอามาปฏิบัติจริงในทุกการกระทบโลกกระทบชีวิตของเราทั้งใช่เราก็จะฟูใจโลกที่บอกว่าเสียเราก็จะเสียใจการได้การเสียทางโลกมีไว้เพื่อให้เราใช้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกให้ได้ค่ะลองติดตาม21วันมหัศจรรย์ชีวิตและ24ชั่วโมงของพุทธสาวิกาศีล10เราจะเห็นเลยว่าที่นี่คือ40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นทั้งของคุณแม่และสตรีทุกคนที่ปรารถนาที่จะมีสติอลักขาจิตนะคะพบกันในวันเข้าพรรษาและก่อน1วันนั้นเราจะยกทารามหาโพธิสัตว์วันที่4กรกฎาคมพบกับความมหัศจรรย์ของชีวิตค่ะธรรมะสวัสดีนะคะขณะนี้คุณแม่กำลังทำรายการธรรมะสวัสดีนะคะเป็นงานธรรมะสวัสดีที่ต้องบอกเลยว่าเราทำซ้อนกันไปเลยค่ะในขณะที่เขากำลังหามุมใหม่มีคนตัดหน้ากล้องเราบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องเห็นเลยค่ะว่าวันนี้มองไปทางสถูปะเราจะเห็นว่าหมอกบางๆอ้อมเราอยู่ที่จริงหมอกก้อนนี้รอบเลยนะคะมาจากทางด้านหน้าก่อนคุณแม่เนี่ยยืนดูตั้งแต่ตอน5:00และตอนนี้กำลังอ้อมและกำลังยะทาราถ้าคุณแม่เลือกมุมคุณแม่เลือกมุมนี้ค่ะลองสังเกตว่าทำไมมุมนี้เพราะทารามหาโพธิสัตว์จะเป็นสิ่งที่เราจะไม่เคยมีมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่คุณแม่เห็นค่ะเราเห็นที่ไหนก็ได้ในโลกนี้แต่ถ้าเราทั้งพระพักของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์และเห็นหมอกที่เคลื่อนมาต่ำกว่าองค์ท่านอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของการะที่เราควรจะทำอย่างยิ่งนะคะตอนนี้มีคนที่ชมทางบ้านอยู่ในขณะที่ชมทางบ้านอยู่คุณแม่ก็จะเข้ารายการธรรมะสวัสดีที่จะไปลงที่เวิร์คพอยต์ถือเป็นการทำงานซ้อนงานกันให้เห็นเลยว่าใช้โอกาสเป็นไม่เป็นทุกข์ละค่ะให้นันทวันอยู่ไปหลังกล้องของพี่เซ้งนะคุณยายยืนตรงนี้ไหมคะเซ้งค่ะยืนด้านนี้พูดได้เลยค่ะสามารถพูดได้เลยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะนี่คือการทำงานจริงๆนะคะซึ่งบอกเลยว่ามีไวเลส2อันอันนี้เป็นอีก1อันที่เห็นแล้วว่าเราต้องติดขึ้นมาเลยค่ะติดขึ้นมาเลยลูกโอเคไม่ต้องดึงออกจากคุณแม่ก็ได้โอเคค่ะ
ตอนนี้3ไมล์แล้วนะคะนี่ขนาดลงทุนกันอย่างเต็มที่นะอะไรที่แบบมันดีมันมักก็จะอย่างนี้แหละค่ะก็เป็นโอกาสที่จะได้แก้ปัญหาไปติดเป็นอันที่3แล้วนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมพระอาทิตย์เริ่มขึ้นถ้าพระอาทิตย์เริ่มขึ้นหมอกจะเริ่มหายไปเห็นนะคะว่าความชื้นน้อยลงหมอกจะเริ่มกระจายพร้อมค่ะได้ค่ะเป็นการทำงานผ่านรายการถ่ายทอดไลฟ์ของเราในวันนี้เราพูดกันในประเด็นที่บอกว่าถ้าใช้โอกาสเป็นจะไม่ตายทั้งเป็นนะคะพร้อมเลยค่ะกำลังจะหมดหมอกแล้วนะคะจออยู่ตรงนู้นพร้อมค่ะอันนี้ประเด็นของเซ้งคืออันนี้คือการปลูกต้นไม้ครับโอเคค่ะการทำบุญใหญ่ให้เป็นมหากุศลเราต้องแบ่งปันสิ่งที่เรากำลังทำนี้ให้ทุกผู้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะเวลาที่เราบอกว่าเรามีบุญญกิริยาวัตถุสิบคือการให้ทานการพิจารณาการทำงานที่ไม่เห็นแก่ตัวเสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปแบ่งปันความดีความงามนี้ออกไปให้ผู้คนได้มาพบกับความจริงที่เราทำนี่ถือเป็นกิริยาบุญทั้งสิ้นค่ะคุณแม่เปิดโอกาสให้กับลูกศิษย์และผู้ที่มีความศรัทธาในเสถียรธรรมสถานทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2และเป็นจริงดังที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้โอกาสพวกเราในบุญญกิริยาวัตถุสิบจริงๆทำอะไรอย่าทำคนเดียวบอกกล่าวคนอื่นให้มาทำด้วยเวลาที่จะให้อะไรก็อย่าผลักคนตกเหวให้มีปัญญาในการที่จะให้โอกาสที่ผ่านมาในเวลาสั้นๆเสถียรธรรมสถานสดขึ้นทุกวันเลยค่ะเราได้เห็นการร่วมมือร่วมใจใครมีแรงเอาแรงมาใครมีปัญญาเอาปัญญามามีข้าวของเช่นมีรถยกเอารถยกมาอย่างยาวเครนมีต้นไม้ส่งต้นไม้มานะคะโอ้ต้นไม้นี่มาจากหลากหลายต้องเรียกว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำเป็นขอจดหมายเหตุเลยว่าต้นไม้ที่นี่ต้นไหนมาจากไหนใครเป็นคนยกมาให้นะคะมีปุ๋ยเอาปุ๋ยมามีอาหารนำอาหารมาสรุปแล้วก็คือมีน้ำใจโลกใบนี้จึงสวยงามอยู่ด้วยน้ำใจของผู้คนค่ะเราได้มองเห็นการเติบโตในเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์ที่โตมาจากใจของผู้คนที่ใช้โอกาสเป็นเมื่อใดที่คุณใช้โอกาสเป็นคุณไม่ตายทั้งเป็นพบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะในช่วงก่อนเข้าพรรษาคุณจะเห็นว่าที่นี่คือมรรคาแห่งการตื่นไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เท่านั้นแต่ที่นี่มีความสัปปายะทั้งอากาศสัปปายะบุคคลสัปปายะอาหารสัปปายะธรรมะสัปปายะความสัปปายะก็คือเกื้อกูลให้เรามีชีวิตที่รอดพ้นจากความทุกข์อยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นคุณแม่ทำงานเบื้องหลังของ Work Point ที่เรียกว่ารายการธรรมสวัสดีนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เห็นคุณแม่ทำงานอย่างมีความร่าเริงไปกับคุณแม่ไม่มีใครริษยาแต่เปลี่ยนเป็นมุทิตาคุณแม่ทราบว่าเมื่อวานนี้เรามีญาติผู้ใหญ่ของเราหลายคนนะคะที่มาปรากฏตัวที่นี่คุณแม่ว่าดีมากเลยทุกครั้งที่พวกเราเห็นความเป็นจริงว่าการทำงานอย่างไม่เห็นแก่ตัวคือการบอกให้ผู้คนทั้งหลายมามีส่วนร่วมนะคะการที่มองเห็นหมอกเมื่อกี้จางๆหายไปแล้วไม่ทราบว่าเซ้งได้ทันไหมได้ทันเห็นความเป็นอนิจจังนะไปทางมุมนู้นได้อีกเลยค่ะเราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะมีจอยจอยจอยนะคะจอยจอยฮัลโหลจอยจอยหลบอยู่ตรงนู้นค่ะยังไม่ได้ถูฟันเลยค่ะจอยคุณแม่ปลุกมาตอนที่ห้าบอกเฮ้ยเวกับตื่นได้แล้วพระอาทิตย์มาแล้วค่ะก็ Hello Joy How are you เห็นไหมคะทำงานกันหลายมุมสายสัมพันธ์อยู่ตรงนู้นนะฮะสายสัมพันธ์อยู่ที่สตูปะค่ะตอนนี้เราจะกลับมาอีกตอนนึงนะคะเพื่อให้เราเห็นขณะที่เซ้งกะหลินกำลังดูโลเคชั่นคุณแม่พามาดูว่าเมื่อคืนนี้คุณแม่ขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้นะคะ
พื่อที่จะมองไปที่ว่าต้นโพพระใช่ไหมเราเรียกโพพระนะคะที่มาตรงเนี้ยเป็นยังไงท่านเห็นไหมล่ะคะท่านเห็นไหมว่าถ้าเราขึ้นเราเห็นต้นโพพระเลยแล้วถ้าเผื่อเป็นร่มเงาที่มาอีกแบบเวลาที่โตแล้วอะค่ะเป็นร่มเงาพระใครที่มากราบพระอริยะพระพุทธชยันตีองค์ดาบนาลันทาจะต้องร่มแน่นอนนี่ให้มาดูทางฝั่งนี้เห็นชัดเนี่ยค่ะต้นโพพระเดี๋ยววันนี้เขาล้อมแล้วค่ะแล้วก็ต้นเนี้ยคุณแม่ก็เห็นเลยว่าเป็นประตูทางเข้าด้านหน้าที่เราจะตั้งอัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาปลูกต้นไม้ได้ทุกวันวันนี้ไม่รู้ใครจะให้อะไรเรามาปลูกอีกที่จริงคนให้เยอะนะคะคุณแม่ทยอยล้อมกันอยู่เราก็มีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนที่ช่วยกันล้อมก็อยากให้กำลังใจนะคะว่าช่วยกันช่วงนี้แหละเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดเป็นช่วงที่มีค่ามากเพราะว่ามันเป็นช่วงหลังโควิด-19ซึ่งอันนี้มายืนให้เขาเห็นดอกรักค่ะคุณแม่เชื่อว่านันทวันก็ทำได้นะคะดอกรักนี่ก็ขึ้นเองดอกรักร่วงหล่นอยู่ในเสถียรคุณแม่บอกว่าเก็บไว้นะสวยดีสวยดีในที่นี้ก็คือมันพยายามขึ้นเองทั้งๆที่มันแห้งแล้งความรักยังงอกงามเลยบางทีมันมีความสุขสบายไปความรักระหองระแหงเขาบอกว่ามีเงินเมื่อไหร่ความรักยุ่งยากแต่ถ้าไม่มีเงินแล้วอยู่ได้อย่างมีหัวใจแห่งรักรักอย่างไม่มีเงื่อนไขความรักแข็งแรงเขาบอกว่าคนที่รักกันในเวลาที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์แข็งแรงกับเวลาที่มีความรักกันตอนที่เป็นเพื่อนร่วมสุขนะเคยได้ยินคำนี้หรือเปล่าคุณแม่เข้าใจว่าหลายคนคงกำลังนึกถึงความรักโดยส่วนตัวแต่ของคุณแม่เนี่ยหมายถึงความรักในมวลมนุษยชาติเลยนะเวลาที่เรามีความรักในมวลมนุษยชาติเนี่ยบอกยายเอาอย่างตรงไหนตรงไหนครับค่ะเวลาที่เรามีความรักในมวลมนุษยชาติเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราต่ำต้อยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราไม่มีอะไรเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเรากำลังขาดไม่มีค่ะความรักไม่เคยมีคำว่าขาดแคลนอยู่ตรงไหนให้ตรงนั้นทำได้ทำเลยนะคะครับผมโอเคไหมคะพูดได้สองกล้องอะมีความรักไหมล่ะตอนนี้มีคนกดเข้ามาหรือเปล่า300กว่าถ้าไม่แชร์นะก็จะรักนะคะแต่ถ้าแชร์ก็รักมากขึ้นค่ะเพราะตอนนี้นะคะตอนที่เจอนั่นเจอนี่เนี่ยโอ้โหคนดูเยอะมากเลยรายการต่อไปของเรานะคะปลดล็อกแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เข้าสู่สถานการณ์เดิมเดี๋ยวเราไปเจอนั่นเจอนี่โหนันทวันอยากไปมากเลยอยากกลับไปภูเก็ตตอนนี้ภูเก็ตเปิดหรือยังคะเราไปอันดามันกันดีกว่าตอนนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่าเราแข็งแรงแล้วเพราะความรักของเราที่คนทั้งโลกส่งมาให้เรามีบ้านหลังนี้ให้กับคนทุกคนนั่นหมายความว่าเราไปที่ไหนเราก็มีที่ตรงนั้นแหละเป็นบ้านที่เราจะได้ใช้โอกาสนั้นของการไปเยือนเพื่อให้ธรรมะและการให้ธรรมะที่มันชนะใจของคนให้เนี่ยมันก็บอกเลยค่ะบอกเลยว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะในขณะที่คุณแม่กำลังนับหันหน้าเปิดไหนคะเซ้งโอเคค่ะประเด็นคือโอเคค่ะก็เอาไว้เป็นที่จริงก็คนให้เยอะเนาะขอกล้องของนันทวันไปอยู่หลังเซ้งนะคะไม่งั้นเราจะตัดเขาโอ้หมอกบางๆอยากให้คนมาเดินจงกรมที่นี่จังคุณแม่มีหมู่บ้านเดี๋ยววันอังคารนะนัดกับอาจารย์น้องสมกับอาจารย์ก้อยกับป้าตุ๊กกับพี่เปิ้ลจะมาดูแล้วค่ะอย่างน้อยเราก็ยกไอ้ฐานกลมๆที่คุณวิวัฒน์โอ้วิวัฒน์แม่คิดถึงเธอจริงๆเธออยู่ที่ไหนมาดูหน่อยกำลังจะยกสถูปะเธอเป็นเจ้าภาพไว้นะลูกเก่งมากเลยอัศวินมาหากันหน่อยพร้อมนะคะพร้อมครับยายเอฟครับ5 4 3 2เมื่อความรักถูกเปลี่ยนมาเป็นพลังงานที่เป็นรูปธรรมนะคะเราจะเห็นการฉุดช่วยและการร่วมไม้ร่วมมือเพราะร่วมใจการที่เราเอาใจมาลงทุนด้วยกันในการที่จะแบ่งปันความดีความงามและความจริงออกไปไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามขณะนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีรูปแบบของการยกต้นไม้ที่คนไม่ต้องการมาอยู่รวมกันปรากฏว่านะคุณย่ากลางคุณยายไซทองชวดโพและเราก็ได้เห็นอีกต้นหนึ่งก็เรียกว่าโพพระได้มาถึงเรานะคะคุณสกลเป็นหนึ่งของการที่มองเห็นการทำงานของหุบเขา
โอเคขอโทษประธานโทษขอประธานโทษคุณสจวตเป็นหนึ่งในการมองเห็นการทำงานของหุบเขาโพธิสัตว์ที่กำลังล้อมคุณย่าชวดกำลังล้อมต้นโพที่เราเรียกว่าทวดสกลนะคะมาสู่หุบเขาโพธิสัตว์เธอจึงยกต้นโพใหญ่ที่ล้อมโอบกอดได้5คนเข้ามาสู่เสถียรธรรมสถานในวันรุ่งขึ้นทันทีคำถามคือทำไมเธอจึงศรัทธาต่อการที่จะยกต้นโพที่เธอเคยช่วยไว้สู่หุบเขาโพธิสัตว์ลองไปฟังสิ่งที่เธอกำลังจะเปิดเผยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของเธอค่ะอันนี้ก็เป็นการทำงานที่เห็นว่าเวลาเราสัมภาษณ์ใครเราก็จะเปิดหัวเข้าไปทุกคนก็จะได้มีส่วนในการเก็บประวัติของการทำงานที่เป็นความรักนี้เอาไว้ในเวิร์กพอยต์ซึ่งเวิร์กพอยต์เนี่ยนะคะโอ้พี่ปัญญาพี่จิกเนี่ยคะเป็นหนึ่งใน International Tara Award ของเราแล้วก็ให้เวลาคุณแม่โดยให้ถือเป็นการทำบุญด้วยไม่มีการเก็บสตางค์เลยค่ะแต่เราก็ต้องมีสปอนเซอร์นะคะตอนนี้ MK เป็นสปอนเซอร์ให้คุณแม่ทำงานธรรมะนี่แหละต้องบอกว่าตอนนี้ต้องกินให้กายแข็งแรงให้ใจแข็งแรงก็ต้องขอบคุณพี่ฤทธิ์พี่แจ้วนะคะแห่ง MK จริงๆที่ทำให้พวกเรามีรายการอยู่ใน Workpoint ที่เรียกว่ารายการธรรมะสวัสดีค่ะตอนนี้เซ้งต้องการอีกไหมคะอีกตอนครับดูค่ะดูได้แล้วตั้งกล้องบอกคุณยายคุณยายจะพานี่สุทนเขากำลังเช็คตรงนี้เราจะเป็นพระเจดีย์อันใหญ่เอาละหันมาทางนี้มาดูตำแหน่งของโพพระนี่เหมาะนะคะเวลาคนถามอะไรคุณแม่ตอนกลางคืนก่อนที่คุณแม่จะหลับเนี่ยคุณแม่จะเก็บเอาไว้แบบตอบพรุ่งนี้เช้าไม่ตอบกลางคืนทำไมถึงไม่ตอบกลางคืนเพราะมันล้านี่วิธีการตัดสินใจของคุณแม่บริวารจะรู้ดีคือให้ข้อมูลมาก่อนแล้วคุณแม่บอกว่าพรุ่งนี้เช้าตอบเขาถามว่าจะเอาต้นโพไว้ที่ตรงไหนคุณแม่บอกพรุ่งนี้เช้าตอบแล้วพอเช้าเมื่อวานนี้คุณแม่ลุกขึ้นมาพร้อมกับความสดใสของจิตวิญญาณของคุณแม่ที่ไม่มีอะไรเป็นกังวลเลยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเอาไว้ตรงนี้แหละโพพระอยู่ตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งที่แบบทุกคนก็เห็นด้วยเลยค่ะไม่ได้เก่งนะคะไม่ได้เก่งอันนี้ตำแหน่งเขานะจ๊ะห้ามถอนเธอเห็นตัวเลขเขาไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยคะสุทนเป็นอีกหนึ่งในอัศวินนะคะเดี๋ยวสุทนก็จะคลองไส้ไก่ของเราจะมีพี่กิ๊กไประดมบรรดาเด็กๆและศิลปินนะคะมาช่วยกันถ้าจากวันที่22ไปจนถึงสิ้นเดือนคลองไส้ไก่เสร็จนั่นหมายความว่าวันที่1เราเห็นน้ำตกที่นี่แล้วล่ะค่ะนี่คือปาฏิหาริย์ของคนที่ใช้โอกาสเป็นเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดกำลังจะเปิดก็ต้องอย่างนี้เลยวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์คุณแม่เข้าไปวันเสาร์คุณแม่เข้าไปที่เสถียรหนึ่งคุยกับน้องวงเคลียน้องอะไรน้องแพทแพทจ๋าขอบใจมากเลยลูกที่แพทวงเคลียมีจิตใจเป็นโพธิสัตว์นะยายหนูคนนี้คุณแม่เห็นเขาในรายการเจาะใจแล้วก็ชวนว่ามาคุยกับคุณยายเราจะได้บวกการเมิร์สกันแล้วเราจะได้เอาคนอีกรุ่นหนึ่งเข้ามาหลานก็น่ารักที่จริงเขาจะมาจัดทำอาสาเนี่ยตรงนี้แต่เนื่องจากคุณแม่จะมาด้วยก็เลยไปที่ธรรมสมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยโยกมาทางนี้รู้จักไหมคะคุณแพทวงเคลียนะคะก็เมื่อวานนี้มีคนเปิดเพลงให้ฟังได้จะได้ทำกันบ้านนะคะแคทได้ยินคุณยายก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้วันเสาร์ทำรายการด้วยกันก็มีพี่ปุ๋มลัญญาค่ะเป็นดีเจพี่ปุ๋มลัญญาเป็นดีเจและวันอาทิตย์แน่นอนนะคะแฟนคลับอ้อมสุนิสาเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่เด็กๆกลับบ้านได้แล้วลูกเราทำจิตประภัสสรเมื่อสัปดาห์ที่1ได้งั้นโรงเรียนพ่อแม่ก็มีลุงป้าน้าอาทั้งหลายคิดถึงหลานๆแล้วมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่เสถียรธรรมสถานตอนนี้นันทวันต้องถอยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเซ็งพร้อมแล้วคุณยายยืนหลังบังแล้วมันเห็นไหมล่ะจ๊ะโอเคแล้วให้พูดประเด็นโอเคค่ะได้ครับได้จ้ะออกบางๆที่คุณแม่เห็นที่ต่ำกว่ายอดเขาในหุบเขาโพธิสัตว์นี้นะคะสอนให้คุณแม่รู้ว่าถ้าคนที่มันมั่นคงรากฐานดี
มันจะสูงขึ้นไปได้ถึงแม้ว่าจะมีอารมณ์และความรู้สึกมาเป็นหมอกบางๆ บ้างมันก็แค่เป็นสีสันและเป็นความสวยงามของชีวิตแต่อย่าติดอยู่กับความไม่เที่ยงทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงขอโทษนะคะแต่อย่าติดอยู่กับการยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ในพรรษาที่40ที่คุณแม่ปฏิบัติมาตลอดชีวิตของการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพรรษานี้สำคัญมากสำหรับคุณแม่ที่จะเห็นการถอดถอนอวิชชาให้สิ้นเลยเพราะคุณแม่ตั้งใจเลยว่าพรรษาที่40คุณแม่จะมาจำพรรษาที่หุบเขาโพธิสัตว์ทำลายตัวตนจนไม่ต้องนับพรรษากันแล้วไม่ต้องนับอายุกันแล้วนะคะถอนความเป็นชั้นได้มันก็เป็นแค่การเวลาที่แสดงความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในทุกสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราสุภาพสตรีคนไหนต้องการมีสติและจะมาอยู่เป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการอยู่ในพรรษาที่40บนมรรคาแห่งการตื่นคุณแม่ตั้งชื่อว่า40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นกับพวกเราในหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับเลยค่ะสมัครเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้มีเกือบ40ชีวิตแล้วนะคะนั่นหมายความว่าตั้งเป้าไว้ว่า40ชีวิตถ้าเกินก็ยินดีต้อนรับเรากำลังเร่งที่จะทำสถานที่ให้สัปปายะตามสมควรต่อการปฏิบัติธรรมเรามาบวชเรียนเพื่อวิเวกนะคะบวชเรียนเพื่อวิเวกละราคะละตัณหาเนี่ยแหละค่ะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ก็นิโรธะคือทุกข์ดับวสักขะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเป็นอิสระจากทุกข์นี่คือพรรษาที่40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นมาด้วยกันมากๆนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเซ้งยายอยากปิดใหม่อ่ะได้ไหมมามากๆเดี๋ยวมาจนล้นหลามไม่ไหวเดี๋ยวเอาใหม่มาเรียนรู้ที่จะพัฒนาชีวิตกับคุณแม่นะคะใน40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นละวางอัตตาตัวตนได้มากเท่าไหร่นะคะโลกจะเป็นอย่างไรแต่ใจของเราพ้นทุกข์มากันเท่าที่คุณสมัครใจที่จะมาได้คุณแม่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเป็นบ้านหลังที่2ของคนทุกคนนะคะธรรมะสวัสดีค่ะถ้าต้องการอีกเซ้งไปหามุมนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของการทำงานของคุณแม่จริงๆนะคะตอนนี้เราก็ได้เห็นขับหมอกของอารมณ์ค่ะเมฆหมอกสงบถ้าใครมาอยู่กับคุณแม่ก็จะเห็นอย่างนี้ละค่ะเพราะว่าช่วงที่สวยของหุบเขาโพธิสัตว์คือช่วงเนี่ยค่ะหน้าฝนเพราะมันไม่ร้อนแล้วพอหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็จะไปเป็นต้นหนาวด้วยหน้าฝนต้นหนาวมันก็จะกลายเป็นความเย็นและค่อยๆเห็นแสงของฤดูหนาวที่มันแบบมันใสอ่ะเพราะที่นี่อากาศมันดีคุณแม่ต้องใช้คำว่าอากาศดีมากเวลาคุณแม่เข้ากรุงเทพเนี่ยคุณแม่จะรู้สึกว่าเราหายใจแบบหนักน่ะแต่เราอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะที่นี่สวยนะคะแต่เพราะที่นี่มันบริสุทธิ์คุณแม่อยู่กับเนี่ยค่ะมองไปเทือกเขาตะนาวสีอ่ะดูสิเราถูกอบล้อมด้วยเลือดเทือกเขาตะนาวสีนะคะมองไปไกลๆเลยนั่นก็คือเขื่อนก็มีน้ำอีกเป็นล้านๆไร่ใช่ไหมมีน้ำมีเทือกเขาตะนาวสีเพราะตรงนี้ไปอีกหน่อยก็ติดเขตพม่านะคะแล้วพอเข้ามาพอหลังจากน้ำเข้ามาตรงนี้ก็เป็นหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคุณแม่ก็มองไปพระอาทิตย์ก็ขึ้นเหมือนปกติอะค่ะแต่ว่าวันนี้มันมีความชื้นฝนมันตกมันก็เลยมองเห็นไอ้ความชื้นที่มันเกาะกันเป็นผลึกน้ำก็คือเป็นหมอกใช่ไหมสวยไหมล่ะสวยมากค่ะตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่ถึง500ได้ยังอัพเลยค่ะ400อัพต้องไปให้ถึง500นะไม่งั้นไม่ตอบคำถามนะต่อไปนี้นะคะถ้าไม่ถึงครึ่งพันไม่ตอบคำถามแม้ทีคุณแม่หยิบจอบเนี่ยขึ้นไปได้ถึงตั้ง700เจอนั่นเจอนี่อย่างนั่นเลยเรานินทาพวกบรรดาทำกับข้าวกันหน่อยดีไหมเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ต้องมีคิวใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าดื่มน้ำทุก15นาทีแล้วก็จะต้อง3ขวดแล้วถึงจะต้องนั่นโอ้ต้องขอบพระคุณมากนะคะโรงพยาบาลและ
พี่โอก็น่ารักมากเลยดูแลคุณแม่ทุกกระบวนการพอคุณแม่ออกมาจากไอ้อุโมงค์ที่ต้องเข้าไปคุณแม่ก็ภาวนาคือจริงๆแล้วมันต้องภาวนาเพราะเวลาที่เขาฉีดอะไรเข้าไปในตัวเราเนี่ยมันก็จะร้อนตั้งแต่คอไปจนถึงก้นผ่านไปถึงเท้าอ่ะคุณแม่ก็ต้องกำหนดลมหายใจแห่งสติหายใจเข้ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเอาจิตมาจดจ่อกับลมหายใจเพราะถ้าเผื่อมันไปตามอะไรมากนักจิตมันจะฟุ้งอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่คนอื่นก็เอาไปทำได้สุดท้ายเลยหายใจเข้าเขาบอกหายใจได้คุณแม่ก็หายใจอั้นหายใจหายใจได้อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่นึกเฮ้ยถ้าโยมพบาลมาบอกเราอย่างนี้มันยังไงนึกในใจหายใจได้ขออนุญาตครับให้ยายพูดถึงก้อนหินการย้ายก้อนหินยาวเครนเอารถเทรลเลอร์มาได้ได้ตรงไหนคะตรงนี้แหละคะหายใจได้กั้นหายใจอีเซ้งมันสั่งยายอีกแล้วใครบอกว่าสั่งยายไม่ได้แค่บอกสั่งแม่ไม่ได้นี่ไงมันสั่งอยู่นี่ไงเวลาเราทำงานในอิตากล้องทั้งหลายเนี่ยก้อนหินหินหนักใจไม่หนักโอเคค่ะตลกนะยังพูดเรื่องมะเร็งไม่เสร็จเลยฮะจ้ะปอกกำลังจะหายไปนะแต่สวยงามนะคุณยายว่าต้นโพมาอยู่ตรงนี้มันทำให้เราไม่เห็นทราฟฟิกข้างนอกด้วยนะเก๋เอายังคะครับ5 4 3 2คุณแม่ชอบตั้งคำถามกับลูกศิษย์เสมอว่าหินหนักไหมลูกศิษย์ใหม่ๆก็มักจะบอกว่าหนักเจ้าค่ะเอาใหม่นะมีแมลงวันจ้ะ3 2คุณแม่มักจะตั้งคำถามกับลูกศิษย์เสมอว่าหินหนักไหมลูกศิษย์ก็จะตอบว่าหนักเจ้าค่ะเราก็ถามว่าหนักได้ยังไงหินมีไว้ให้แบกหรอถึงหนักเขามีไว้ให้เราใช้สอยหินมีไว้ให้เรานั่งหินมีไว้ให้เราเอามาทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกเพราะฉะนั้นคนที่แบกหินก็จะหนักเราได้มีโอกาสรับบริจาคหินนะคะจากสัมปทานที่เขาเอาลูกรังไปใช้แล้วก็เศษหินก็ไอเด็กเข็กค่ะเราก็ไปขอบริจาคมานะคะพอได้บริจาคหินมาก็มีขบวนการของลูกศิษย์ที่จะยกย้ายขนถ่ายหินหินหนักแต่ใจไม่หนักจึงเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของคนทำงานที่จะบริหารจัดการสวนในหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นสวนหรือรมณีสถานที่เป็นสวนแห่งธรรมที่จะทำให้คนเนี่ยบรรลุธรรมมาเป็นหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หินหนักแต่ใจไม่หนักเพราะหินไม่ได้มีไว้ให้แบกนะคะเบากายเบาใจในพรรษาที่40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นกับคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ณแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะสมัครเข้าไปได้ค่ะที่เสถียรธรรมสถาน1นะคะเรามีทั้ง2สังฆะคือสังฆะเดียวเรามี2ที่คือที่กรุงเทพมหานครและที่หุบเขาโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเป็นสังฆะเดียวกันเป็นสังฆะของนักบวชสตรีที่จะช่วยเป็นสังฆะของนักบวชสตรีที่จะชี้ชวนกันขนาบแล้วขนาบอีกที่จะทำให้เราเป็นอิสระจากทุกข์ไปด้วยกันนะคะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นค่ะธรรมะสวัสดีนะคะจบใหม่ไหมตอนหินมีไว้ให้ฉะโอเคโอเคหินมีไว้ให้ใช้นะคะหินไม่ได้มีไว้ให้แบกค่ะถ้าไม่แบกหินใจก็เบานะคะธรรมะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ไปถึง500หรือยังคะ500แล้วตอบคำถามเฮ hey! แสดงว่าลูกศิษย์รักกันจริงมาเลยค่ะคุณยายจะเดินตอบคำถามสวยงามสวยงามมากค่ะคำถามที่1พี่ติ่งมาหรือยังคะที่รักพี่ติ่งฮะคำถามไม่มีอ้าวไงปล่อยคุณยายเดียวดายอยู่คนเดียวความรักอบอุ่นเสมอคำถามไม่มีก็มานี่เลยเดินดูบ้านดิเปิดแล้วเจ้าค่ะฮะรู้สึกคุณยายที่ภูเก็ตส่งรายงานเข้ามาว่าภูเก็ตเปิดแล้วมาเดี๋ยวยายไปเยี่ยมได้ค่ะว่าภูเก็ตสาหัสสาการเลยล่ะก็ไปไม่ได้เพราะเขาไม่ให้ไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขับรถไปเขาให้เข้าแล้วใช่ไหม
คุณยายก็ยังไม่กล้านั่งเครื่องบินนะกลัวถูกกักตัวตายเลยไม่ต้องทำอะไรแต่ตั้งใจจะไปช่วยภูเก็ตจริงๆเพราะอยากช่วยอยากช่วยภูเก็ตเหมือนบ้านของคุณยายอีกหลังนึงเลยนะภูเก็ตเป็นบ้านอีกหลังนึงที่เวลาเกิดสถานการณ์นครราชสีมาภูเก็ตเนี่ยเพราะเรามีลูกศิษย์ทางนั้นเราก็อยากจะชวนว่าถ้าเผื่อเปิดแล้วบอกคุณยายเส้นทางไหนคุณยายไปหาเธอได้เธอบอกแต่ช่วง 2-3 วันนี้คุณยายขอสร้าง21วันมหัศจรรย์ชีวิตถ้าเราเดินทางจากภูเก็ตมันต้องผ่านมาทางนี้หรือเปล่าล่ะลูกผ่านมาทางประจวบมะถ้าประจวบก็แวะเลยครึ่งทางตรงนี้เดี๋ยวสร้างบ้านไว้เนี่ยตรงนี้ค่ะจะเป็นเขาใช้คำว่าหมู่บ้านคอนเทนเนอร์กำลังไปขอบริจาคคอนเทนเนอร์ใครมีคอนเทนเนอร์บริจาคมาเลยค่ะตอนนี้ได้สัก8อัน10อันก็ดีมากเลยจะให้แม่ชีอยู่ค่ะแล้วก็จะให้กลุ่มสะใจดีเขาได้มีโอกาสเดี๋ยวขอโอ้โหสวยงามค่ะแวะหน่อยเซ้งตรงนี้งามมากเลยค่ะขอน้ำอุ่นตามคุณยายมาสวยงามนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นที่ที่เดินจงกรมของนักบวชของพวกเราเพราะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราทำแมนดาราแล้วก็พระอริยะทาราองค์ใหญ่ที่เป็นบรอนจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนในขณะที่เราทำในพรรษาเนี่ย4เดือนก่อนที่จะยกขึ้นเนี่ยค่ะเขาจะทำตรงที่คุณยายพูดเมื่อกี้นี้แล้วเรามีองค์บรอนที่ใหญ่เท่ากับองค์นี้แล้วนะคะลองดูค่ะเฮ้ยขอกินน้ำก่อนโอ้โหก้องตามยายเลยอ่ะหมอบอกว่ายายต้องกินน้ำเยอะๆเพื่อจะขับไอ้ที่ฉีดเข้าไปในตัวซึ่งก็งงๆมันเหมือนกันนะมันทำให้แทฟฟิกใช้คำว่าหลอดเขาฉีดน้ำเกลือเข้าไปก่อนแล้วเขาก็บอกว่ามันโฟลดีมากเลยเส้นเลือดคุณยายแล้วก็ฉีดอะไรเข้าไปซึ่งก็ไม่ค่อยอยากฉีดหรอกแต่เขาบอกว่าขอเช็คหน่อยมัน6เดือนแล้วประมาทไม่ได้มันเป็น3ปีไปแล้วจะมาทำเป็นประมาทเดี๋ยวมันกลับมาอีกเราก็บอกมันไม่มาแล้วมันรักเราแต่มันไม่มาแล้วเพราะอะไรเพราะเราอ่อนโยนนะคะเนี่ยค่ะที่เขาเตรียมให้เห็นเลยนะคะเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะทำหมู่บ้านเนี่ยเตรียมมาละเราเตรียมแล้วค่ะว่าเราจะทำหมู่บ้านคอนเทนเนอร์ดูนะคะสถูปะให้เห็นนี่คือสถูปะมองไปก็เห็นพระองค์ท่านในช่วงเวลา4เดือนนี้เราจะทำตรงตรำเนี้ยให้เป็นการเอาโลหะที่หล่อนะคะมาประกอบกันเพราะยกทั้งองค์ใหญ่มันผ่านไม่ได้เขาก็ต้องผ่ามาเป็นชิ้นแล้วก็มาวางนะตรงเนี้ยดูสิคะเนี่ยยกตัวอย่างคอนเทนเนอร์มาเลยลูกเขาเคลียร์ปุ๋มจ้าให้ทุกคนเก็บขยะตรงนี้เลยคณะแม่ชีมาเลยเพราะว่าตรงเนี้ยแล้วก็เก็บหินที่ขุดมาจากบาดาลเป็นที่ระลึกให้คุณแม่หน่อยเก็บหมดเลยนะจ๊ะเพื่อที่จะเอามาให้รู้ว่าชั้นหินที่นี่เป็นยังไงนะอันนี้บาดาล นะคะก็มีผู้บริจาคบาดาลมาอีก1บ่อเราก็จะขุดหลังองค์ท่านเพื่อจะใช้น้ำให้พอคุณสากลนะก็ครอบครัวมาถวายแล้วนะไข่เจียวได้ยินเสียงคุณยายไหมนะคะเราก็รักกันตรงนี้ค่ะจะเป็นคอนเทนเนอร์ที่ทดลองอันนี้เป็นคอนเทนเนอร์แรกที่พี่วันถวายมาเดี๋ยวเขาก็เจาะวางเป็นสัก2ชั้นแถวนี้กับแถวนี้แล้วดูสิคะดูวิวขอโทษนะคะอยู่คอนเทนเนอร์แต่วิวเนี่ยเป็นล้านนะคะเหมือนโฆษณาขายหมู่บ้านยังไงไม่รู้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะต้องจัดวางเคลียร์ก่อนลูกเพราะตรงนี้จะต้องเสร็จก่อนวันที่4เหมือนกันนะนี่ก็เรียกว่าเสกกันไปเลยนะคะลองดูเดินตามคุณแม่มาสวยไหมล่ะเนี่ยถ้าคุณออกมาเนี่ยคุณก็จะเห็นเดี๋ยววันนี้เสี่ยนินจะมาวางแผนตรงนี้กับคุณยายเรื่องที่จะเอาดินที่มีอยู่เนี่ยค่ะไปรอบบริเวณที่เราจะสร้างเจดีย์ที่เป็นเหล็กของเราที่เป็นหมื่นองค์อันนี้ปุ๋มขาปุ๋มเก็บหมดพวกนี้ใช้ได้หมดเลยลูกเนี่ยน่าอยู่ไหมล่ะหมู่บ้านคอนเทนเนอร์อะอาสาสมัครกลับบ้านลูกพรรษาที่40ใครบวชก็มาใครไม่บวชก็มานะคะอันนี้เขาไม่ให้เดินออกไปลึกมากเพราะมันเป็นที่ที่ถมใหม่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเอาดินเนี่ยปืดไปทางโน้นตรงนี้ก็สโลปลงก็สวยงามเมื่อกี้เรายืนอยู่ข้างบนนะคะตรงนี้เราเตรียมแล้วค่ะเตรียมมาสร้างหมู่บ้านเล็กๆที่จะให้เป็นสังฆะของนักบวชผู้หญิงเพราะว่าทำไม่ทัน
ส่วนที่พี่เบิร์ตกำลังออกแบบอันนั้นก็ทำนะคะคือทำไปคู่เลยค่ะแต่อันนี้มันยกได้เร็วกว่าก็ปึ้งปึ้งไปก่อนส่วนอันนั้นก็ทำไม่ใช่ไม่ทำค่ะรออุทัยเตรียมสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็ทำคู่กันเลยเพราะว่าเชื่อว่าที่เนี่ยจะเป็นที่ที่ฉุดช่วยคนได้งั้นตอนเนี้ยไปหย่อนกระปุกวันละบาท2บาท10บาทสักหมื่นครอบครัวไปทำกันเลยนะคะเอาหมื่นเอา40,000ครอบครัว40พรรษาคุณยายเขาบอกว่าคุณยายมีลูกศิษย์เป็นแสนขอสัก1ในคุณที่เป็น40,000ครอบครัวกับคุณยายที่เราจะช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์นะคะก็บริเวณนี้ค่ะจะเป็นบริเวณที่เราใช้เป็นหมู่บ้านหนูจากทางนี้แล้วหนูย้อนไปแล้วก็ย้อนมาคุณแม่ว่าสัปปายะมากเราอย่าเสี่ยงมากนะที่จะไปยืนตรงนั้นเพราะว่าเขาเพิ่งเอาดินที่ขนขุดน้ำเนี่ยข้ามานี่ก็เป็นอีกหนึ่งในการที่จะทำให้เห็นว่าเฮ้ยมันไม่ง่ายหรอกนะที่ทำอยู่เนี่ยไม่ง่ายแต่ทำได้จึงทำไม่ได้เก่งไม่มีอะไรง่ายแต่ทำได้มักง่ายทำไม่ได้แต่ถ้าจะทำของยากให้ง่ายต้องมามักง่ายอย่างคุณยายคือมรรคมักง่ายง่ายกว่าที่คิดมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีเราเดินอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีชีวิตที่เราตื่นเธอได้ตื่นขึ้นแล้วหรือตอบตัวเองเราได้ตื่นขึ้นแล้วบนมรรคคาแห่งการตื่น40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นคุณแม่ขอบพระคุณความทุกรูปแบบที่ทำให้คุณแม่ใช้โอกาสเป็นทุกมีไว้เห็นทุกไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกเพื่อพ้นทุกถ้าไม่รู้ว่าทุกจะรอดได้อย่างไรคนที่ไม่รู้ว่าทุกข์จึงจมทุกข์คนที่ไม่รู้ว่ารำคาญโกรธเบื่อจะอี้จะอั้นนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ใช่อีนั้นน่ะเขาเรียกว่าทุกข์ทุกข์ทางอารมณ์คนเห็นทุกข์น้อยนะแต่คนเป็นทุกข์มากนะจ๊ะเราเป็นทุกข์กันมากมายจะหาคนสักกี่คนที่จะมาเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ไปด้วยกันคุณยายกำลังควานหาคนเหล่านั้นนั่นหมายความว่าถึงคนจะทุกข์คุณก็มาเถอะค่ะเราทำให้คุณเห็นทุกข์แล้วพ้นทุกข์ได้นี่เป็นสัจจะของพวกเรานะคะเราไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแล้วมาช่วยกันทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะคุณแม่หิวข้าวละขอบคุณพวกเราทุกคนที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ตอนกลางวันวันนี้คุณแม่อยู่ยึดพื้นที่เหมือนเดิมได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ถูกปล้นพื้นที่แต่ก็มีคนคิดถึงคุณแม่แล้วได้ข่าวว่าเจ้าของคุณอะไรนะที่มาชิมอาหารเมื่อวานเนี้ยคุณโอรานมาคุณโอรานมาอย่างโลโปรไฟล์มากเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมคุณแม่แล้วเราจะไปเยี่ยมกันนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและต้องเป็นประโยชน์เป็นทันทีใช้โอกาสนั้นเป็นประโยชน์ทันทีตั้งคำถามเป็นแก้ปัญหาได้ใจโล่งโปร่งเบาสบายเดินต่อไปเลยค่ะธรรมสวัสดีนะคะคุณยายเดินผ่านไปเลยจะได้เห็นว่าเนี่ยแหละเดี๋ยวก็ต้องมาช่วยกันตรงนี้แหละ7วันมหัศจรรย์ชีวิตอาจารย์ต้องสมไปเสกมาป้าตุ๊กกับพี่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะเนี่ยเอาเลย